Thank you so much. Appreciate it. หรือว่าใช้แอปไทยดีก็ได้นะครับคุณผู้ชมในครั้งนี้นะนี่ประชาชนนายพิธาเริ่มนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงดีครับกำลังใจดีครับเนี่ยเดี๋ยวพากันไปกินข้าวหน่อยครับก็ต้องชดเชยในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็กินข้าวกันแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายก็คงเข้ามาครับความคาดหวังใช่ไหมครับอ๋อให้กำลังใจอยู่แล้วครับที่ทำแต่งตัวว่าเตรียมจะไปโหวตความคาดหวังต่อการเลือกตั้งนิดนึงค่ะคุณพิมพ์ฟ้าเป็นไงบ้างความคาดหวังครั้งนี้เราอยากเห็นอะไรก็ทำเต็มที่ครับทำเต็มที่กับสิ่งที่พวกเราได้ทำลงไปแล้วนะครับแล้วก็คาดหวังกับผลลัพธ์ที่จะออกมาด้วยตอนนี้เนี่ยไม่ได้คิดถึงเกี่ยวกับพรรคเท่าไหร่หรอกคิดถึงว่าอยากจะเห็นคนไทยออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะแค่ไหนก็สำหรับส่วนตัวแล้วก็สนุกคึกคักนะครับแล้วก็ดีใจรู้สึกเราว่ามันไม่ได้เหนื่อยเลยเพราะว่าแน่นอนว่ามันจะมีเวลาที่ต้องเดินทางเยอะอะไรเยอะจะเสียเวลาแล้วได้เจอพี่น้องประชาชนเนี่ยก็มันก็เป็นการเติมพลังมาเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าการทำงานก็คงจะประมาณขนาดนี้ครับการเริ่มการเช่นเดียวกันก็คงจะลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนของเราครับในกลุ่มเข้ามาส่วนใหญ่คุณมองว่าเป็นวัยรุ่นอาจจะไม่มาอายุเท่าไหร่จากเคยตัวอะไรมาก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนรุ่นทุกวัยทั้งรุ่นใหม่รุ่นใหญ่มาใช้สิทธิ์กันเยอะครับแล้วผมก็คิดว่าจะดูถูกคนรุ่นใหม่นะครับเขารักในสิทธิ์ในเสียงของเขามากกว่าที่พวกเราคิดเยอะนะครับ Can I get that in English? Your message for your supporters today? Yes, I hope they come out to vote. And I think it really is not about generations. Whether the voters that are voting for the first time or if they're in a silent generation, I think they have a good intention for Thailand. I think they'll show out to vote, and I expect that there will be a historical turnout in terms of voting for Thailand today. ขอให้มันได้ติดตามกันเยอะๆครับก็ตอนนี้ยังก็คงเหมือนในอดีตที่ผ่านมาแต่วันนี้ยังไม่ได้เห็นภาพอะไรแต่ว่าที่กองกำลังการเลือกตั้งที่พรรคเก้าไกลก็จัดตั้งแล้วก็รายงานทุกชั่วโมงคุณพิธาจะสื่อสารยังไงบ้างสำหรับอะไรครับแต่จะไม่เข้าใจคุณพิธาแล้วก็พรรคเก้าไกลอยากจะสื่อสารคนเหล่านี้ให้กลับมาไว้ใจน้อมใจคุณพิธาเยี่ยมมากครับสื่อสารวันนี้คงไม่ได้แต่ว่าก็หมายถึงการใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งไม่ว่าผลจะออกมายังไงท่านจะโหวตให้ผมหรือท่านไม่โหวตให้ผมก็ยินดีรับใช้ท่านในที่ทางพรรคมีการมอนิเตอร์ระบบการเลือกตั้งกระบวนการอย่างไรบ้างครับก็มีทีมของเทคโนโลยีนะครับทีมของคุณเบนก็ได้มาดูของเบนที่คอยมีแอปพลิเคชันที่คอยแล้วก็มีการทำงานกับคนละเมืองผมเข้าใจว่าจะมีอยู่สององค์กรที่คอยช่วยโหวตตรงนี้ก็คงจะมีพี่น้องประชาชนเขาคอยดูแลตอนที่มีการนับตั้งแต่รอ dataสนใจแล้วก็มั่นใจมากขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นองค์กรที่ไม่ได้เป็นองค์กรรัฐก็สามารถที่จะทำให้ประชาชนได้รับการใช้สิทธิ์ใช้เสียงได้มากขึ้นแล้วไม่ใช่ว่าทำเพื่อที่ผ่านมาก็มีหลายระบบว่ามีการซื้อสิทธิ์ซื้อแผ่นเสียงในบางพื้นที่เนี่ยที่ทำงานด้วยในบ้างครับก็ตอบสั้นๆได้อย่างนี้ว่าก็มีเข้ามาตลอดที่เว็บไซต์ของพรรคแล้วก็ข้อมูลของพรรคก็จะรวบรวมหลักฐานแล้วก็ส่งให้กับกองของกองบริการเลือกตั้งแล้วก็ฝ่ายกฎหมายดูซิว่าจะต้องทำยังไงต่อไปเป็นไงดูเดือดกว่าครั้งที่แล้วไหมครับการซื้อเสียงมีอะไรที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วก็ที่ไม่เคยได้ยินในปี62เยอะพอสมควรแล้วก็ได้ยินว่ามีการประชุมกันหลายเรื่องที่ต้องเรียกว่าเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับพี่ผมขอให้กกต.ล้างคันนะครับแล้วก็ขอให้จับกลเม็ดใหม่ในการทำในแบบนี้เมื่อกี้ตอนที่การในครูหาก็เห็นว่ามีป้ายเตือนมีอะไรที่คล้ายกับที่เมื่อกี้ก็คงบอกว่ากกต.คงจะทำครับว่ามันมีกระบวนการอะไรที่กังวลใจก็คือพอบัตรมันไม่มีชื่อพอบัตรเขตไม่มีชื่อเนี่ยมันก็เลยถ้ามันเกินมาอะไรมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลแล้วก็มีกลเม็ดเช่นรับอะไรต่างๆที่62ไม่มีเยอะพอสมควรเพราะว่าก็มีข้อมูลเข้ามาหาทางพักเรื่อยๆครับแล้วก็จะมีคนคอยอัปเดตผมทุกๆ1ชั่วโมงข้อมูลของการเป็นของใครของ
ไม่เดี๋ยวต้องให้ฝ่ายกฎหมายแล้วก็กองทัพการคอยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ต้องพิสูจน์ไปก่อนด้วยว่ามันจริงไม่จริงนะเพราะว่าทุกวันนี้มันแบบมันมีเทคโนโลยีเยอะมีรูปถ่ายมีวิดีโออะไรก็ถ่ายส่งเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าก็ต้องให้มีการพิสูจน์ไปก่อนก่อนไม่ใช่ไม่อย่างนั้นก็ร้องผิดร้องถูกมันก็มีการทำงานที่ดีภาวะเท่าไหร่ก็ต้องทั้งกังวลแล้วก็ไม่ประมาทไม่กังวลเลยก็จริงๆแล้วเข้าใจว่าไม่เหมือนกับทางปกติแต่ว่าสิ่งที่เข้าใจว่าจะมีองค์กรทางภาคประชาชนสองสามที่นะครับที่พรรคเก้าไกลก็ให้การสนับสนุนความเห็นด้วยว่าจะมีการทำแบบนี้ก็คือจะมีทั้งน่าจะมีบทสรุปแล้วก็มีสำนักงานที่จะคอยรายงานตั้งแต่ตอนที่ผลออกตั้งแต่ยังไม่ได้เวลาที่จะเปิดคะแนนเพราะว่าตรงนี้ผมคิดว่าสำคัญที่จะให้เกิดความในขณะเดียวกันก็แม่พี่น้องประชาชนค่อยๆร้องเรียนเข้ามาในช่วง15วันสุดท้ายเนี่ยเริ่มมีข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆเราก็จะประมวลข้อมูลในตรงนี้ครับแล้วก็ให้กองการเลือกตั้งแล้วก็ฝ่ายกฎหมายแล้วก็ตัวสืบหลักฐานอะไรหลายๆอย่างก็ต้องคอยดูว่าก็เป็นอะไรที่อาจจะสร้างขึ้นมาหรืออาจจะจริงหรือไม่จริงเราก็ต้องกรองและใช้ก่อนแล้วถ้าเกิดข้อมูลมันอาจจะไม่พอก็ต้องยื่นให้กับที่มีที่กองแล้วก็ปีนี้น่าจะคึกคักกว่าเยอะครับแล้วก็อย่างที่ให้สัมภาษณ์กับทางรอยเตอร์ส่วนรุ่นที่ว่าไอ้ตัวเลขที่อยากจะเห็นเร็วๆเลยก็คือว่าเมื่อปีนั้นเนี่ยอยากจะรู้ว่าคนมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเยอะขนาดไหนก็คือปี62มันอยู่ที่ประมาณ 72% นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าได้เยอะมากแล้วก็จะดีกับประชาธิปไตยนะทั้งระบบเพราะว่ามันแสดงเจตจำนงของพี่น้องประชาชนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงการทำงานตัวเลขก็น่าจะสำคัญแล้วก็แก้ตัวเลขแล้วนะจริงๆแล้วตามหลักรัฐศาสตร์ถ้าเกิดคุณดูสถิติย้อนหลังไปเนี่ยบอกอะไรได้หลายอย่างก็อยากถ้าเป็นไปได้ก็ต้องให้ 100% เต็มถ้าจะ 52-55 ล้านคนแต่ก็รู้อยู่แล้วว่าในความเป็นจริงไม่ว่าจะประเทศไทยหรือประเทศไหนก็เป็นไปไม่ได้ถ้าได้สัก 30% เนี่ยผมก็คิดว่าโอ้ทั่วโลกเป็นชา